เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคลวปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาทานเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับ ท่านผู้ฟังครับผมเชื่อเลยว่าใครที่อยู่ในแวดวงของอาหารไทยหรือว่าคุณชินกับอาหารไทยโบราณนะครับคงจะรู้จักข้าวมันส้มตำกันเป็นอย่างดีข้าวมันส้มตำเนี้ยเป็นรสชาติที่ค่อนข้างจะเรียกว่ายูนิคหรือว่าค่อนข้างจะเป็นแบบเฉพาะตัวของเขาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับถ้าใครที่ชอบก็จะชอบไปเลยหรือว่าใครที่อาจจะไม่ชอบเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกลิ้นนิดหน่อยนะครับสําหรับตัวข้าวมันส้มตำอันนี้นะครับ แล้วผมก็เพิ่งทราบเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจกันว่าข้าวมันที่ใช้กินกับส้มตำนั้นเนี่ยก็คือเป็นแบบเดียวกับข้าวมันที่กินกับข้าวมันไก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านเนี่ยที่ไม่คุ้นชินกับอาหารไทยนักอันนี้ก็เห็นเลยนะครับก็คืออย่างาพี่สาวของผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยคุ้นชินก,กับอาหารไทยเขาเคยเห็นผมโพสต์เกี่ยวกับเรื่องข้าวมันส้มตำใน facebook พอเขาเห็นรูปขึ้นมาเขาก็เกิดอยากกินแต่เขาไม่รู้จักว่า เออมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็มันสามารถสั่งได้ที่ไหนหรือว่าหากินได้ที่ไหนเขาก็เลยคิดเอาเองครับโดยการไปซื้อข้าวมันไก่มาแต่ว่าเอาเฉพาะข้าวมันของ ไก่อย่างเดียวนะครับไม่เอาตัวเนื้อไก่ซื้อมาแล้วก็ไปซื้อส้มตําไทยแยกต่างหากมาแล้วก็เอามากินด้วยกันแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเออพี่อยากกินข้าวมันส้มตาพี่ก็เลยทําแบบเนี้ยซื้อข้าวมันไก่ของข้าวมันไก่มาแล้วก็เอามากินร่วมกับส้มตาไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสูตรโบราณแล้วต้นตํำรับแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วก็ข้าวมันไก่ข้าวมันส้มตาเนี่ยมันก็ไม่มีความ เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับตัวของข้าวมันไก่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับใช่ครับมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าข้าวมันส้มตำเนี่ยมันก็ไม่ได้หากินง่ายๆเหมือนข้าวมันไก่ใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวมันส้มตำเนี่ยก็เป็นอาหารไทยโบราณที่คนไทยสมัยเนี้ยน้อยคนนักที่จะรู้จักเขาแถมส้มตำนะครับที่ใช้กินกับข้าวมัน ก็ไม่ได้ใช้ส้มตำไทยหรือว่าส้มตำปูหรือว่าส้มตำปลาปแบบที่เรากินปกติทั่วๆไปอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วข้าวมันที่ใช้กินร่วมกับส้มตำนั้นนะก็คือข้าวมันกะทินะครับก็คือข้าวที่หุงด้วยน้ำกะทิข้นสดใบเตยหอมแล้วก็เกลือป่อนนิดหน่อยจะใช้3ามอย่างเนี่ยครับเอามาหุงเข้าด้วยกันจะไม่ได้ใช้น้ำซุปไก่หรือว่าไขามันจากไก่ เอามาหุงแบบข้าวมันไก่เลยนะครับอันนี้ก็คือข้าวมันกะทินั่นเองมันจะมีความหอมมีความละมุนนุ่มนวลน,นะครับมีความมันของหัวกะทิสดๆบนเค็มนิดๆไม่มีกลิ่นของเนื้อไก่หรือว่าน้ำซุปไก่ที่เจอมมือปนผสมอยู่เหมือนกับข้าวมันไก่ตามที่เหมือนกับหลายๆท่านได้คิดเอาไว้นะครับข้าวมันส้มตำมักเป็นสำหรับของกับข้าวไทยในฤดูฝนก็คือช่วงนี้พอดีเลยนะครับช่วงประมาณเดือนพฤษภา มิถุนากรกฎาคมช่วงที่ฝนมันกำลังจะตกตอนเนี้คนไทยกำลังจะทำข้าวมันส้มตามกินกันนะครับข้าวมันหุงน้ำกะทิขั้นสดนจะมีกลิ่นหอมนะครับเรารับประทานร่วมกับส้มตำแบบคนกรุงเทพหรือว่าคนภาคกลางส่วนใหญ่ที่กินกันก็คือเป็นส้มตำเฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนกับส้มตำไทยหรือว่าส้มตำปูส้มตำปลา,าที่เห็นทั่ว,วไปจะเป็นส้มตำมะละกอที่ใช้สับ เป็นชินช้นเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่ส้มมะขามนะครับเป็นภาษาโบราณของคาว่ามะขามเปียกนะครับก็คือใส่ส้มเป็นส้มตามที่ใส่ส้มมะขามไม่ได้บีบน้ำมะนาวลงไปเหมือนกับส้มตามปกตินะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งบางช้างอ่าปกติเนี่ยส้มตำทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาใส่พริกขี้หนูกันใช่ไหมครับพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสดพริกจินดาพวกนี้เป็นต้น แต่ว่าส้มตำไทยอ่ะเราจะใช้พริกแห้งเช่นพริกแห้งบางช้างเราเคยได้ยินชื่อพริกแห้งบางช้างกันไหมครับพริกแห้งเนี่ยมันก็อของบางช้างเนี่ยจะเป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดโตๆตเลยนะครับแล้วก็มันจะมีความพิเศษเฉพาะตัวคือมันจะมีกลิ่นหอมมีเม็ดน้อยนะครับแล้วก็มีรสที่ค่อนข้างไม่เผ็ดจัด อยู่ที่ตำบลบางช้างจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ที่อำเภออัมพวาครับจังหวัดสมุทรสงครามอันนี้จะเป็นพริกแห้งบางช้างเนี่ยจะมีชื่อมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะคบเป็นพริกที่มีชื่อเสียงมากนะครับของสมุทรสงครามเนี่ยก็จะมีพวกกะปิคลองโคนนะครับอยู่ที่ตําบลคลองโคนในในจังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงพริกแห้งด้วยก็คือพริกแห้งบางช้างตัวนี้นะครับ ในส้มตำที่ใช้กินกับข้าวมันเนี้ยเราก็จะใช้กุ้งแห้งป่นเนี่ยโรยลงไปนะครับจะไม่ใช้กุ้งแห้งเป็นตัวๆเหมือนกับส้มตำทั่วไปนะครับจะใช้กุ้งแห้งป่นเนี่ยโรยลงไปมีผิวมะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะไม่บีบเป็นน้ำมะนาวละแต่ว่าอันเนี้ยเราจะใช้มะนาวเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปแล้วก็ให้มีผิวของเขาเนี่ยติดลงไปด้วยมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นของน้ํามันหอมระเหยที่ผิวของมะนาวเนี่ยนะครับก็จะทําให ัวส้มตําของเราเนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากส้มมะขามแล้วก็กลิ่นหอมของผิวมะนาวที่ผสมประสานลงไปนะครับส้มตํานี้เราจะไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับไม่ใส่มะเขือเทศไม่ใส่ถั่วที่ส่งขั้วบุบลงไปนะครับก็จะมีความพิเศษแตกต่างจากาส้มตําปกติที่เรากินเวลาเรากินข้าวมันส้มตำเนี่ยครับเราก็จะมีเครื่องเคียงหรือว่าของแนมด้วยก็คือ เนื้อฝอยผัดหวานหรือว่าหมูฝอยผัดหวานแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อนะครับเนื้อวัวเป็นฝอยเอามาทําเป็นฝอยแล้วก็มาผัดหวานแต่ปัจจุบันเนี่ยคนกินเนื้อน้อยลงพวกแม่ค้าต่างๆก็เลยใช้หมูฝอยมาทําแทนเนื้อฝอยนะครับสมัยก่อนเนื้อฝอยเนี่ยก็จะมีขายแถวบางลําพูนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ของผมเนี่ยก็เคยไปซื้อเนื้อฝอยนี่แหละมาจากบางลําพูแต่มันมีสีแดงมากเลยเขาก็เลย ทดลองดูนะครับเอามาใส่ในเครื่องของข้าวแช่อ่ขาข้าวแช่เนี่ยเขาก็จะกินกับตัวเนื้อฝอยหรือหมูฝอยด้วยใช่ไหมครับพอเอาตัวเนื้อฝอยเนี่ยใส่ลงไปโดนน้ำข้าวแช่ปุ๊บไอตัวเนื้อมันละลายออกมาเป็นสีแดงเลยอ่าทำไมมันกลายเป็นสีแดงเราก็เลยไม่ค่อยกล้ากินละว่า ทำไมเนื้อฝ่อเนื้อฝอยของที่เราซื้อมาแถวบ้งลำพูตอนสมัยโบราณนู้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีสีแดงผสมอยู่คุณแม่เขาเลยบอกว่าคนที่เขาทําเนื้อเค็มสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาดินประสิวเนี่ยผสมใส่ลงไปในเนื้อเค็มด้วยก่อนที่จะมาทําเป็นเนื้อเนื้อผัดหวานเนื้อเส้นๆนะครับเพราะว่าดินประสิวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทําให้ตัวเนื้อเนี่ยมีสีแดงดูน่ากินแล้วก็เนื้อมันจะมีความนุ่มขึ้นนะครับก็ เรียกว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพบ้างนะครับก็ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็ไม่ควรกินนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยใส่กันแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อฝอยหรือหมูฝอยที่ขายตามท้องตลาดหรือว่าที่บางลําพูนในปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีสีแดงเหมือนในอดีตแล้วนะครับก็จะใช้สีแบบธรรมชาติของเนื้อเขาของหมูเขานะครับก็เป็นเทรนที่ปัจจุบันเนี่ยคนมารักษาสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็ เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นว่าแบบไหนที่ดีต่อเหมาะสมกับสุขภาพของเรานะครับตัวข้าวมันส้มตำเนี่ยครับนอกจากเนื้อฝอยและหมูฝอยแล้วเนี่ยก็เรายังกินกับแกงเผ็ดไก่คือแกงแดงนะครับไม่ใช่แกงเขียวหวานไก่นะครับก็คือแกงเผ็ดทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่าเราใช้เนื้อไก่ใส่ลงไปเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เข้ากันดีกับตัวข้าวมันส้มตำมากกว่ากลิ่นของ แกงเขียวหวานซึ่งมันจะมีของพริกชี้ฟ้าเขียวแล้วก็พริกขีงหนูเขียวผสมลงไปด้วยแต่ว่าเมื่อสูตรของตำรับของคนโบราณเนี่ยเขาได้ทดลองดูแล้วก็จะเห็นว่าตัวแกงเผ็ดไก่ที่เป็นแกงแดงเนี่ยจะเข้ากันได้ดีกับตัวข้าวมันส้มตำม,มากกว่าแกงเขียวหวานนะครับแล้วเราก็จะมีน้ำพริกส้มมะขามนะครับหรือว่าน้ำพริกมะขามเปียกกินร่วมไปด้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆน,น,นะครับเมื่อเราตัก ตัวน้ำพริกส้มมะขามเนี่ยผสมกับเนื้อนิดนึงเนื้อฝอยนิดนึงนะครับกินกับตัวข้าวกับตัวกับส้มตำมันจะมีความกลมกล่อมละมุนล,ละไมจะมีรสชาติที่เรียกว่ากลมในหนึ่งคำข้าวนะครับมันจะมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มในความมันหอมละมุนของตัวกะทิที่หุงอยู่ในข้าวด้วยนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรามักจะกินข้าวมันส้มตำกันในช่วงฤดูฝนในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้พวกพืชผักต่างๆเนี่ยมันกำลัง เรียกว่าแตกยอดใหม่มันจะอวบน้ําอวบน้ําฝนนะครับแล้วเราก็จะกินกับใบเพสลัดของพวกพืชผักอวบน้ําพวกนี้นะครับอ่าเราเคยได้ยินคําว่าใบเพสลัดไหมครับอันนี้ก็เป็นคําใหม่สําหรับผมเหมือนกันเมื่อสมัยก่อนนะครับตอนนั้นผมก็สงสัยว่าเอ๊ะคำว่าใบเพสลัดเนี่ยมันคืออะไรผมเคยไปประชุมร่วมกับอา,อาจารย์ต่างๆที่เป็นคณะราชบัณฑิตนะครับในการจัดทํา ตัวสารานุกรมสับอาหารไทยอาจารย์การจนานาคสกุลได้เคยพูดถึงใบเพสลาดขึ้นมานะครับผมก็สงสัยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับใบเพสลาดเนี่ยมันคือใบอะไรครับใบเพสลาดเขียนว่าสละเอพอพานซอเสือลอลิงสละอาดอเด็กอ่านว่าเพสลาดนะครับอาจารย์ก็เลยเมตตาอธิบายว่าใบเพสลาดเนี่ยก็คือใบของพืชผักที่มัน กํากลังกินพอดีนะครับไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่ดิบเกินไปไม่แข็งเกินไปนั่นเองมันจะมีความสดกรอบอวบๆนะครับแล้วก็ปลากินเนี่ยมันจะมีความสดชื่นแล้วมีความหวานของตัวผักมากกว่าในช่วงวัยอื่นๆของตัวผักนะครับก็จะมีพวกใบชะพลูใบทองหลางยอดมะยมอมอ่อนๆนะครับซึ่งพืชผักพวกนี้เราก็จะกินร่วมกับ ตัวข้าวมันส้มตำนอกเหนือจากผักธรรมดาๆรรอื่นๆที่เรากินกับส้มตำอยู่แล้วนะครับเช่นพวกถั่วฝักยาวนะครับหรือว่าเป็นกะหล่ำปลีหรือว่าผักบุ้งไทยพวกนี้ก็เป็นพวกผักที่เราก็ใช้กินกับส้มตำรวมถึงกินกับตัวข้าวมันส้มตำด้วยเช่นกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องราวของข้าวมันส้มตำนะครับ ในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็จะมีคุณจอมอยู่ท่านหนึ่งก็คือคุณจอมมันดาโมดนะครับคุณจอมมันดาโมดเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าปรุงเข้ามันได้เป็นที่ถูกพระราชาุลยไทยของรัชกาลที่5มากนะครับก็คือมีแบบครั้งหนึ่งรัชกาลที่5เคยตรัสรับสั่งว่าอยากจะกินข้าวมัน หรือเกินนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากินกับส้มตําหรือว่ากินกับกับข้าวอะไรนะครับรปกติเนี่ยข้าวมันเนี่ยก็กินกับกับข้าวอื่นๆได้นะครับไม่ใช่กินกับส้มตําได้อย่างเดียวเมื่อได้ทางห้องเครื่องต้นได้รับสั่งมาแบบนี้นี่คุณจอมมันดาโโมดนะครับก็เลยเอ้ยคิดจะทํา ข้าวมันขึ้นถวายปรุงขึ้นถวายรัชกาลที่5้าก็เลยใช้วิธีนําดอกอัญชันเนี่ยนะครับมาคั้นเอาน้าของดอกอัญชันแล้วก็มาแช่แล้วก็มาหุงร่วมกับข้าวมันกลายเป็นข้าวมันดอกอัญชันหุงกับกะทินะครับมีกลิน่นมีกลิ่นหอมของกะทิแล้วก็มีสีสวยละมุนละาไมาเป็นสีฟ้าอ่อนๆของดอกอัญชันเป็นที่โปรดปรานแล้วก็เป็นที่เ,เรียกว่าถูกอกถูกใจในหลวงรัชกาลที่5้ามากนะครับ ว่าเสวยเสร็จแล้วบอกว่าโปรดโปรดมากแล้วก็พระราชทานเงินให้กับคุณจอมารดาโหมดในครั้งนั้นเนี่ยถึง4ชัช่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเข้ามันในอดีตในสมรภรมิการที่5ที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมีฝีมือเลี่ยมทองในการปรุงเข้ามันนะครับ นอกจากข้าวมันไก่นะครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับหรือข้าวมันส้มตำที่คนที่อยู่ในแวดวงอาหารไทยหรือว่าอยู่ในวงการอาหารไทยรู้จักกันดีนะครับก็ยังมีข้าวมันอีกชนิดหนึง่งอันนี้เป็นข้าวมันที่เรียกว่าถูกประยุกต์สูตรมีมีการปรุงขึ้นมาใหม่นะครับโดยคุณสิทธิโชคสีโชนะครับอดีตเป็นบรรณาธิการอาหารของนิตยสารเฮลคุนกุยซีนะครับ คุณสิธิโชคเนี่ยได้เคยเขียนไว้ถึงการทํากับข้าวเกี่ยวกับปลานะครับรวมถึงการทํำข้าวมันปลาด้วยขึ้นมานะครับออันนี้น่าสนใจทีเดียวพอฟังชื่อข้าวมันปลาเนี่ยเราก็รู้สึกอม,มันเฮลตี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันต้องดีต่อสุขภาพแน,น่ๆเลยแล้วก็ต้องขอบอกจริงๆว่ามันก็ดีต่อสุขภาพจริงๆด้วยครับ คุณสิทธิโชคบอกว่าข้าวมันสูตรนี้นะครับมีความอร่อยไม่แพ้ข้าวมันไก่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยเพราะว่าเราใช้ทั้งเนื้อปลาแล้วก็ข้าวกล้องมาปรุงเป็นข้าวมันปลาสูตรนี้นะครับเคล็ดลับความอร่อยของข้าวมันปลาของวิธีนี้เนะี่ยมาอยู่ที่การ นำเนื้อปลามานึ่งด้วยไฟแรงแล้วก็ใช้เวลาสั้นนะครับซึ่งกรรมวิธีนี้ทำให้ความหวานความเด้งของเนื้อปลาเนี่ยมันยังคงอยู่ความสดความใหม่เนี่ยมันยังคงอยู่นะครับแต่ว่าความสุกเนี่ยมันก็โอเคและถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงนะครับและแถมยังสูญเสียโอเมก้า3นะครับน้อยลงไปด้วยนะครับข้ามันปลาสุดเนี่ยก็ยังไม่มีกลิ่นคาวของปลาเลยนะครับรวมถึงน้ำซุปที่ใช้หุงข้าวมันปลาเนี่ยก็ เราจะเที่ยวจากกระดูกปลาหรือว่าก้างปลานะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวทรงเครื่องรแสแซ่บซึ่งผมเชื่อว่าเลยว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังได้ลองชิมนั้นเนี่ยพวกบรรดาคนที่รักและชอบอาหารปลาที่มาจากปลาทั้งหลายเนี่ยคงจะต้องชอบอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีคำว่าเลี่ยนด้วยนะครับสำหรับข้าวมันปลาสูตรนี้ข้าวมันปลานะครับสำหรับที่คุณสุธิโชคได้เขียนเอาไว้นะครับ สูตรก็จะมีดังนี้ครับก็จะมีเนื้อปลากระพงแดงติดหนังแล่เป็นชิ้นประมาณ400กรัมหรือเราอาจจะใช้เป็นปลากระพงอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ปลากระพงแดงนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะกระเทียมกลีบเล็กบอกเปลือกแล้วก็สับละเอียดประมาณ7กลีบผักชีสับหยาประมาณ1ช้อนโต๊ะขิงแก่สับละเอียด1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชา ผักชีและขึ้นช่ายตามชอบครับส่วนผสมน้ำซุปปลาสำหรับใช้หุงข้าวมันปลานะครับเราก็จะมีหัวปลาพร้อมกระดูกปลาเนื้อขาวอาจจะเป็นปลากระพงแดงอันนั้นก็ได้นะครับหรือจะเป็นปลาเกา๋าหรือว่าปลาอย่างอื่นก็ได้เอามาสับเป็นชิ้นอยู่ที่ประมาณกิโลครึ่งนะครับน้ำเปล่า20ถ้วยอันนี้ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหอมหัวใหญ่ครึ่งกิโลกรัม ขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนร้อยกรัมรากผักชีบุบพอแตกสิบรากเม็ดพริกไทย1ช้อนโต๊ะข่าแก่บุบพอแตกสิบแว่นขิงแก่บุบพอแตก100กรัมกระเทียมกรีบใหญ่ผ่าครึ่งตามขวาง4ี่หัวเกลือ2ช้อนโต๊ะครึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของน้ำซุปนะครับที่ใช้สำหรับหุงข้าวมันนะครับ แล้วก็ส่วนผสมของข้าวมันก็จะมีข้าวกล้องเพาะงอกคระสีพร้อมหุงหนึ่งถ้วยขิงแก่สับครึ่งช้อนโต๊ะข่าอ่อนสับหนึช้อนโต๊ะกระเทียมกลีบเล็กบอกเปลือกสับละเอียดเจ็ดกลีบเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นเสสีช้อนชาน้ำซุปปลา2องถ้วยครึ่งน้ำมันมะกอกสองถึงสามช้อนโต๊ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของตัวข้าวมันนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ข้าวมันปลาเนี่ยมันมีความมันขึ้นมาหอมมันเนี่ยนอกจากน้ําซุปปลาที่เราต้มจากกระดูกปลาแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนผสมของน้ํามันมะกอกด้วยนะครับซึ่งถ้าเราใช้น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ร้อยเอย่างเช่นน้ํามันมะกอกเอ็ก스트์ร์วิญญานะครับที่เขาเขียนอยู่ข้างฉลากก็จะทําให้ข้าวมันของเราเนี่ยหอมมากขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมของน้ำซุปต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับก็จะมีเต้าเจี้ยวดำา2ช้อนโต๊ะขิงอ่อนสับ1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1่ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็กระเทียมปอกเปลือกสับ1ช้อนโต๊ะครึ่งครับวิธีทำนี่ก็ง่ายมากนะครับเราก็จะต้มน้ำซุปโดยใส่น้ำลงหม้อยกขึ้นตั้งไฟให้เดือด ใส่หัวและกระดูกปลาที่สับไว้ลงไปตามด้วยส่วนผสมอื่นๆต้มให้เดือดแล้วก็หลีไฟลงเคี่ยวสักประมาณ20นาทีนะครับเราค่อยๆหมั่นช้อนฟองเอาออกแล้วเราก็กรองด้วยผ่านผ้าขาวบางเอาแต่น้ำใส่หม้ออีกใบหนึ่งยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆเอาไว้เราหมักเนื้อปลานะครับด้วยเครื่องปรุงรสและเครื่องสมุนไพร เรียงใส่ภาชนะแล้วก็ปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารนําไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ7นาทีแล้วเราก็พักทิ้งเอาไว้แล้วเราก็หุงข้าวโดวยการผัดกระเทียมขิงและข่ากับน้ำมันมะกอกให้หอมใส่ข้าวลงไปผัดจนมเมล็ดข้าวเนี่ยร่วนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยผัดจนเข้ากันแล้วก็เทข้าวเนี่ยใส่หม้ออีกใบหนึ่งนะครับ เติมน้ำซุปปลาปิดฝาหม้อยกขึ้นตั้งไฟกลางต้มจนเดือดและจากนั้นหลี่ไฟลงหุงต่อจนข้าวสุกป,ปิดไฟแล้วก็พักให้เข้ามันปลาของเราเนี่ยระอุ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทําน้าจิ้มข้าวมันปลากันโดยส่วนผสมเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องผสมน้ําจิ้มทุกอย่างเนี่ยใส่เข้าไปคนให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็พักเอาไว้แล้วพอถึงตอนกินแล้วล่ะครับเราก็ตักข้าวใส่จานวางชิ้นปลาที่เราเนื่อไว้เนี่ยด้านบนโรยด้วยผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายซอยแล้วก็รับประทานร่วมกับน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำสุกป,ปลาครับอันนี้ก็คือตำรับของข้าวมันปลานะครับซึ่งเป็นข้าวมัน แบบหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีรสชาติอร่อยครับ เมื่อเร็วๆนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อลงไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับด้านอาหารของภาคใต้แล้วก็ได้มีโอกาสได้ชิมข้าวมันแกงหรือว่านาซิดาเคนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า,านาซิดามักนะครับมันก็แล้วแต่นะครับมันมีชื่อของเขาแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ทราบชื่อชัดเจนว่ามันคืออะไรนะครับ ก็จะมีร้านดังอยู่ร้านหนึ่งที่ซอยราชเดชเป็นข้าวมันแกงเก่าแก่แห่งเมืองนครศรีธรรมราชเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านแรกเลยที่ผมลงจากเครื่องบินแล้วก็มาถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องมากินให้ได้เลยแต่ว่าวันแรกเนี่ยผมมาไม่ทันเขาหมดซะก่อนเพราะว่าเครื่องมาถึงนี่ประมาณ8ปดโมงเช้าและแล้วก็คนก็เต็มแล้วก็ยังหาที่นั่งไม่ได้ก็เลยได้มีโอกาสได้มา ชิมในวันที่สองนะครับข้าวมันที่ใช้กินกับแกงของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าของทางภาคใต้เนี่ยมัจะไม่ใช่ข้าวมันแบบข้าวมันไก่นะครับเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันทั่วๆไปแล้วก็ไม่ใช่ข้าวมันที่หุงด้วยน้ํากะทิแบบที่กินกับข้าวมันส้มตำด้วยแต่เขาจะมีกรรมวิธีเฉพาะตัวนะครับก็ จะเป็นข้าวมันที่หุงด้วยน้ำที่เขาจะหุงด้วยน้ํานี่แหละแต่ก็เอามามูลกปทิแล้วก็ใส่เครื่องเทศอีกนิดหน่อยนะครับจะมีรสชาติกลมกล่อมหอมมันคล้ายๆกับข้าวมันส้มตําที่เรากินของภาคกลางนะครับวันที่ผมไปเนี่ยผมก็สั่งข้าวมันกระทิประปรามากินกินคนละสองจานกับแกงอีก3าถ้วยนะครับก็คือมีแกงเนื้อแกงไก่แล้วก็แกงกุ้งนะครับซึ่งแกงเนื้อแกงไก่แล้วก็แกงกุ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบแกง บักใต้ทั่วๆไปที่มีรสชาติเผ็ดเค็มแล้วก็ร้อนแรงจะเป็นลักษณะของแกงที่ใส่กะทิแล้วก็มีเครื่องแกงละมุนละมุนนะครับมีรสชาติบางเบากลมกล่อมมีความเค็มแล้วก็หวานนิดๆนะครับมีความนุ่มนวลรสชาติเนี่ยเมื่อกินกับข้าวมันแล้วเนี่ยมันก็จะมีความอร่อยลงตัวดังดีเลยนะครับคือจะจะมีการตัดรสชาติให้มันคมอีกนิดนึงด้วยน้ําอาจารด์สด ที่ทางร้านเขาได้ใส่ในโหลกแก้วที่ทําเอาไว้นะครับทำแบบใหม่ๆสดๆทุกวันเลยดูสะอาดสะอ้านมากผมว่าตัวข้าวมันแกงเนี่ยถ้าเราจะโรยด้วยกุ้งแห้งดีๆลงไปนะครับเป็นกุ้งแห้งป่นเนีโขลกเป็นปุยลงไปอีกนิดนึงก็จะทําให้อร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจาก เจ้าของร้านแล้วก็เป็นทายาทของร้านข้าวมันแกงซอยราชเดชที่นครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียกว่าอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับอยู่กับสายกับผมในวันนี้แล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับพี่ยิฟครับครับสวัสดีครับครับพี่ครับพี่ยิฟชื่อนนทกรอามศูกย์อะไรครับ ใบมมเดนครับใบไมเดนนะครับผมดีใจมากๆเลยที่ได้เจอกับพี่ยิปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้เคยนั่งคุยกันแล้วก็ได้ลองชิมฝีมือของพี่ยิปกับพี่เจแฟนพี่ยิปใช่ไหมครับที่ที่ได้ทํำข้าวมันแกงให้ให้ผมกินในวันนั้นนะครับอยากให้พี่ยิปเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของร้านข้าวมันแกงที่พี่ยิปทําอยู่นิดหนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับประวัติทราบเข้าๆมาว่า มาจากฝั่งมาเลครับผมฝั่งมาเลถึงจะเข้ามาทางสตูนะครับอ๋อครับครับถึงก็ย่าก็ได้สูตรมาถึงก็ตอนแรกจะไม่ทำอยู่ในเมืองก่อนจะทําที่ต่างอําเภอครับผมถึงก็ก็ย้ายมาอยู่ในเมืองครับแต่ก่อนอยู่อําเภออะไรนะครับพี่ยิปอ่ะอเภอศรีชนครับอําเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับผมจะขายแบบ ร้านเล็กๆอะไรอย่างนั้นแหละครับล้วก็ย้ายมาอยู่ในเมืองถึงก็อืรุ่นรุ่นแรกกระย้ายมาอยู่ในเมืองถึงก็ก็มาคุณแม่เป็นรุ่นที่สองครับมาผมเป็นรุ่นที่สามแสดงว่ารุ่นรุ่นคุณย่าเอ่อก็จะทํามาก่อนเลยเป็นเป็นรุ่นที่หนึ่งใช่ไหมครับรุ่นที่หนึ่งครับอืมที่อําเภอศรีชนครับศรีชนครับฮะงั้นตอนนั้นได้เรียกว่าอ่า ยังยังอยู่ต่างอำเภออยู่แล้วตอนนั้นคือเราเราก็ทำเป็นแบบธรรมดายังเป็นของท, <ำ S 1> ที่รบบบธรรมดาแบบของแบบว่าทานพวกอะไรเขาเรียกชาวเรืออะไรอย่างนั้นนะฮะเขาจะออกเรือตอนเช้าถึงเขาจะมาทานที่ร้านของคุณย่าครับจะมีข้าวมันมีข้าวเหนียวเหลืองมีโรตีมีชาโลนอะไรอย่างนั้นนะฮะครับอยากจะให้พี่ยิบลองเล่าบรรยากาศสมัยคุณย่าไม่ทราบว่าพี่ยิบทันไหมครับตอนสมัยที่อยู่อำเภอสีชน อ่าไม่ทันครับไม่ทันครับอ๋อครับไม่ทันครับผมมาทันตอนที่ว่าคุณย่ายังกายอยู่คุณแม่ครับคุณแม่ยังกายอยู่ในเมืองกักครับนี่แสดงว่าข้าแก่เลิกทาแล้วอ๋อครับผมแสดงว่าข้าวมันเนี่ยมันเป็นอาหารที่คนทางทางภาคใต้กินกันเป็นอาหารเช้านะครับข้าวมันแกงครับเป็นอาหารเช้าครับผมโอ้โหครับผมอ๋อจะเป็นนครเป็นหลักจังหวัดอื่นมีด้วยไหมครับจังหวัดอื่นที่ผมทราบข้อมูลนล้ไม่มีนะครับ อ๋อครับผมทางสตูนทางสตูนยังไม่มีนะฮะไม่มีใครทําเป็นอ๋อครับผมอันนี้นี่ก็เป็นผมเพิ่งทราบเหมือนกันเลยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นของทางภาคใต้ทั่วไปแต่ว่าอันนี้คือพี่ได้ข้อมูลบอกว่าก็คือมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนนครของนครครับแล้วก็จะมีข้าวเหลืองด้วยเหรอฮะข้าวเหนียวเหลืองเหรอครับอ่าข้าวเหนียวเหลืองครับฮะอันนี้จะเหมือนกับข้าวเหนียวที่เรากินกับ ข้าวเหนียวหน้ากุ้งอะไรพวกนี้ไหมครับอใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแบบนั้นนะครับแล้วก็กินกับตัวชาร้อนนะครับใช่กินกับชาร้อนกับกาแฟร้อนฮะแล้วก็พอมารุ่นคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับเป็นรุ่นที่คุณพี่ยิบทันแล้วทันแล้วครับคุณแม่ก็ขายผมก็ช่วยดูอะไรอย่างนั้นเลยฮะฮเป็นก็จจาจําสูตรอ๋อครับอันนี้คือขายอยู่ที่ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ใช่ไหมคที่ปัจจุบันฮะครับผม ครับบรรยากาศสมัยรุ่นคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับรุ่นคุณแม่ก็คุ่นเยอะพอสมควรอครับก่อนไปโรงเรียนก็ต้องช่วยขายของก่อนก่อนไปโรงเรียนครับผมอันนี้พี่ติ้พี่น้องด้วยไหมครับมีมีครับมีพี่น้องสี่คนครับอ๋อแล้วเราก็ช่วยกันสี่คนพี่น้องสี่คนพี่น้องครับครับผมแล้วก็มีคุณพ่อด้วยไหมครับตอนนั้นคุณพ่อด้วยครับอืคุณพ่อจะขายกาแฟ ครับคุณก็จะขายกาแฟคุณแม่จะขายข้าวมาันถึงผมก็ช่วยสืบอ๋อ,อครับก่อนจะใส่ใบตองครับเห็นผมเคยคุยกับพี่เจครับว่าตัวข้าวมันเนี่ยตัวข้าวเมล็ดข้าวเนี่ยเขาแต่ก่อนจะใช้พันุอะไรนะครับแล้วก็ปลูกในเฉพาะที่ของเขาต่างหากเลยหรือเปล่าครับ ก็เรียกอ่าเป็นอยากเป็นข้าวของจังหวัดนครครข้าวดอกอ้อข้าวดอกอ้อนะครับอ,อืมฮะเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วอ้อครับผมคือแต่ก่อนเนี่ยอ,นนอ่าอยู่ในนครแล้วก็แถมยังปลูกในเฉพาะที่ที่นครอย่างเดียวครับครับที่นครอย่างเดียวครับครับอืมก็ อันนี้ก็สูตรปันไปแล้วเลยเปลี่ยนมาเป็นข้าวสังยอดของพัทลุงแทนอ๋อครับผมข้าวสังยอดเนี่ยเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าในรัชกาลที่เก้าเนี่ยก็สนับสนุนแล้วก็แล้วว่ามีการอนุรักษ์แล้วก็เพาะพันธุ์ตัวข้าวสังยดนี้ด้วยนะครับข้าวสังยดครับครับไอตัวข้าว,วดอกอ้อครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินว่าเอ๊ะเขาปลูกเฉพาะที่ไหน,นครับในบริเวณเขตตรงไหนนะครับตอนนั้นสมัยนั้นเขตแถวสนามบินนะครับอ๋อครับผมแล้วเราก็ เอามาเอามาทำใช่ไหมครับมีเป็นเป็นที่ชาวนาเขาปลูกไว้แล้วก็ซื้อพันธุ์นี้โดยเฉพาะมาแล้วก็มาทําเป็นข้าวมันของเราครับครับอ่ามันมีมันมีความโดดเด่นแตกต่างจากข้าวอย่างอื่นไหมครับตัวข้าวดอกอ้อเนี่ยครับมันจะมีความมันในตัวมากกว่าอ่าฮะความมันมันน้ําข้าวมันจะมันกว่าข้าวสังยดครับอืมผมผมตัวข้าวจะนิ่มๆกว่าสักนิดครับอืม มันผมกินปัจจุบันเนี่ยคือพี่จึงใช้เป็นข้าวสังหยดแล้วใช่ไหมครับครับครับข้าวสังยดแล้วครับมันมีมีความเป็นสีสีแดงแดง,ดงนิดนิด,นดผสมอยู่ในบางเม็ดใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีความผมจะใช้แบบขัดขาวครับมันจะมีสองแบบสังยดมันจะมีสีแดงครับผมจะมีแบบขัดขาวถึงนะผมจะใช้แบบขัดขาวมันจะนิ่มกว่าอ๋อครับ มันจะมีความเหนียวมีความเป็นตัวแล้วเวลากินเนี่ยมันจะมีความหนึบหนึบและรสชาติหนึบหครับใช่ใอร่อยดีมากเลยทีเดียวครับแล้วกรรมาวิธีการทําข้าวมันเนี่ยครับทำยังไงบ้างนะครับผมวิธีการทําข้าวมันก็ต้องแช่ข้าวสารไว้ประมาณประมาณสักสองทุ่มคกันก็มาหูงตอน ประมาณตีสามตื่นเช้ามากครับตื่นเช้าครับถึงก็จะมีเขาจะมีลูกซัดใส่ไปด้วยฮะตอนก่อนก่อนจะหุงต้องมีลูกซัดใส่ไปในข้าวลูกซัดนะครับที่เป็นเม็ดเล็กๆที่เราเวลาเรากินเราเจอเป็นเม็ดดำๆเดล็กๆใช่ใช่เหมือนเหมือนจะเหมือนออกตัวเหลืองฮะลูกซัดมันจะเป็นเครื่องเทศเหมือนกันครับมันช่วยอะไรบ้างครับมันมีให้กลิ่นหรือว่าให้สัมผัสความหอมให้ความหอมครับความหอมมันมีกลิ่นประมาณยังไงบ้างไหมครับลูกซัดเนเวลาเราใส่ลงไปกลิ่นมัน จะออกผังๆนิดๆกลิ่นออกอะไรนะยังไงนะครับอ่ามันออจจะออกผังแบบอ่าเหมือนเครื่องเทศนะอ๋อฮะครับผมอ่ามันจะมีกลิ่นแบบเครื่องเทศแบบแบบใต้นิดๆนะครับครับกลิ่นออกจนวนัวสักนิดมันหอมก็มันหอมหอมแหละพูดถึงอ๋อฮะหอมความหอมครับครับแล้วเราก็หุงด้วยน้ําเปล่าก่อนใช่ไหมครับเรายังไม่หุงด้วยกะทิอ่าจะไปนึ่งฮะจะไปนึ่งครับผมนึ่งนึ่งครับ นึ่งถึงยอดนึ่งประมาณสักสี่สิบนาทีครับผมใช้ข้าวสารนี่มานึ่งเลยใช่ไหมฮะนะครับครับใช้ข้าวสารนึ่งเลยฮะครับแล้วประมาณนึ่งประมาณสี่สิบนาทีครับผมถึงก็เอามามูนกับหางกะทิอ๋อครับเราไม่ได้หุงด้วยกะทิเลยแต่เรานามามูลไม่ไม่ครับเรามามูลด้วยหางกะทิกันครับผมมามูลกับหางกะทิก่อนแล้วก็ไปมูาไปนึ่งอีกทีก่อน ประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบถึงเกือบถึงสองชั่วโมงครับถึงก็เอามามูลกับหัวกะทิก็ใส่เกลือทักนิดนึงให้ออกเค็มทักนิดอ๋อแสดงว่าเราต้องมูลกับหางด้วยแล้วก็นํามานนึ่งแล้วก็มามูลกับหัวอีกรอบนึงโอ้โหใช่ครับก็มาวิธีซับซ้อนมากเลยครับผมซับซ้อนครับหาแล้วก็นึ่งกับลูกสักลูกลูกสัตว์ก่อนด้วยครั้งแรกนะฮะครับนึ่งกันนึ่งรวมไปเลยกับข้าวสารนะฮะครับ อันนี้เราใส่ใบเตยใส่อะไรด้วยไหมครับหรือว่าเราไม่ใส่ครับเ๋อไม่ใส่ครับไม่ใส่ครับโอ้ครับแสดงว่ามันหอมหอมของลูกซัดอย่างเดียวล้วนเลยครับหอมลูกซัดอย่างเดียวครับครับอ่าแล้วก็ยังไงต่อไปบ้างครับถึงก็มามูนต้องมูนให้เหนียวฮะให้เหนียวเลยครับก็ก็เป็นไปนั้นเสร็จครับ มันจะเสียเวลาตรงตรงตรงหูงนะฮะโอ้ครับนี่หากินยากนะครับไม่ค่อยมีใครได้ทำในลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่เลยนะคะครับไม่มีครับไม่มีครับน้อยมากฮะแล้วเราก็นำมากินกับแกงเห็นพี่พี๊เนี่ยมีแกงอยู่สามแบบที่ร้านมีอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ามีแกงกุ้งมีแกงเนื้อมีแกงไก่อ่าฮะแบบไหนขายดีที่สุดครับผมอ่แกงกุ้งครับกุ้งกับเนื้อหรอครับอ่าครับเพราะปกติคนส่วนใหญ่เวลาที่ ที่ไปกินเนี่ยก็จะนึกถึงแกงเนื้อแะเป็นหลักนะครับ,รบตามแบบอาหารของมุสลิมแกงเนื้อครับแกงเนื้อแกงกุ้งฮะแล้วแต่ละแบบนะครับแกงเนื้อแกงกุ้งแล้วก็แกงไก่เนี่ยเครื่องแกงแล้วก็กรรมวิธีการทาเนี่ยแตกต่างกันไหมครับเครื่องแกงมันจะคนละแบบกันอ๋อฮะ ครับเครื okay. so er ่องแกงคนลลาเบเครื so so ่องแกงกุ้งจะไม่ใส่ผงจะไม่ใส่เขียวหวานนิดนึงมันจะไม่ใส่ครับแต่ถ้าแกงเนื้อกับแกงไก่จะมีเขียวหวานนะไปสักนิดครับอ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าเรามีเบสเป็นเครื่องแกงแดงหรือว่าเป็นหลักหรือเครื่องแกงอะไรนะครับเครื่องแกงแดงนะฮะครับกับเครื่องแกงแดงถึงกับเครื่องแกงมัสมันมัสมันครับผมครับ เนึ่งก็จะใส่เคี่ยวหวานนิดนึงแกงนแกงไก่จะมีเคี่ยวหวานคนไปนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะแต้วว่าใส่เยอะก็มันจะออกเป็นเคี่ยวหวานนี้กลิ่นมันก็จะต่างกันในเนื้อสัตว์กินต่าดกันครับเนื้อเนื้อก็กลิ่นหนึ่งกุ้งกลิ่นหนึ่งไก่กลิ่นหนึ่งครับแต่ว่าแกงกุ้งจะไม่ แกงกุ้งจะไม่ใส่ผงม,มัสลา,านะอ๋อครับมัสลา,าแล้วก็ใส่เนืไอแกงเนื้อนะ,อะแกงเนื้อกับแกงไก่ครับครับผมอืแสดงว่ากุ้งเนี่ยมันจะไม่เข้ากับมัสลา,าตัวนี้ครับครับครับไม่ครับไม่เข้ากันฮะงี้แสดงว่าเราก็ต้องมีเจ้าขายเครื่องแกงประจําอยู่เจ้าหนึง่งแล้วเขาก็จะใ,ให้เขาตักเตรียมให้ทุกๆเช้าว่าแต่ละแบบแต่ละแบบเนี่ยก็จะมี ส่วนผสมของเครื่องแกงชนิดไหนบ้างแล้วเราก็ตักจากนิดนิดนิด,นดมารวมกันแล้วก็มาทําเป็นแกงแต่ละแบบนะครับอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับอ๋อครับแลวคือผมไปกินนะครับคือผมไปกินมา2วันผมจะเห็นว่าวันแรกกับวันที่2เนี่ยจะมีรสชาติที่ต่างกันอย่างเช่นวันแรกเนี่ยจะลดเขาจะไม่เผ็ดเท่ากับวันที่2แสดงว่าเครื่องแกงในแต่ละวันเนี่ยรสชาติมันจะ ความหนักมือหรือว่าความเผ็ดของเครื่องแกงจะไม่เท่ากันใช่ครับจะไม่เท่ากันครับอย่างนี้เรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเรียกว่าของโฮมเมดหรือของแฮนด์เมดจริงๆในการทาแบบแบบแบบนี้เลยนะครับฮะใช่ครับแล้วเวลาเรากินนะครับเห็นว่าพี่ต้องมีตัวอาจาดแล้วก็กินแกล้มกับแกงไปด้วยอันนี้มันจะช่วยยังไงบ้างครับในการกินกับข้าวแกงครับมันจะตัดเลี่ยนก็ได้ถ้าว่าคนชอบครับออก เปี้ยวๆอ่าเ uh, ผ<ม>็ดๆอ่า uh, เราจะใส่อาจาดให้รสชาติไปอีกแบบก่อนอ่า uh, ครับ,รบถ้าว่าไม่ใส่ก็มันไปอีกแบบนะ ถ้าว่าใส่อากาศเออรสชาติมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบก่อนอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับงี้ต้องเวลาคนไปกินเนี่ยถ้ากินเป็นต้องลองสองแบบอาจจะลองแบบที่ไม่ใส่อากาศก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอาจจะได้สัมผัสถึงแกงที่มันเข้มขน้นพอเราตัดใส่อากาศตัดรสชาติลงไปจะมีความเปรี้ยวความหวานนิดหน่อยนะครับช่วยให้แกงเรามันมีความสดชื่นขึ้นใช่ครับฮะแล้วก็เราก็จะมีกินกับตัวมีมีชาชักใช่ไหมครับเห็นมีชาชัก มีชาร้อนที่เรากินครับผมมีชาร้อนครับแล้วก็จะเห็นจะมีร้อนมีตัวปลาต้องโกด้วยนะครับจิ้มกับตัวกายาสังขยาใช่ไหมครับมีครับครับผมแล้วว่าเวลาที่เรากินผมเห็นว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวปลาต้องโกเนี่ยมาฉีกเป็นชิ้นเล็กจิ้มกับแกงได้แพนโลตีนะครับแพนโลตีอร่อยดีผมก็พอเรากินข้าวหมดแล้วเนี่ยก็ยังมีปลาต้องโกเหลืออยู่เราก็เอามาจิ้มได้ กิมได้ครับฮะแลวผมเห็นว่ามีหคนกินเยอะมากแล้วก็หมดอย่างรวดเร็วมากอย่างพี่ยิบขายเริ่มในกี่โมงครับผมอ่าเริ่มประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงแล้วหมดกี่โมงครับประมาณเก้าโมงเว้าโมงไม่เกินเรียกว่าไม่เกินสิบโมงดีกว่าอ่าไม่เกินสิบโมงเรียกว่าไม่ถึงสามชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับแล้วทําวันหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบสองกิโลครับสิบสองกิโลก็จะได้หนึ่งประมาณหนึ่งกระมังใหญ่ๆใช่ไหมครับ ครับหนึ่งกะละมังใหญ่เลยครับคือหมดแล้วก็คือหมดกันแล้วเราก็พักผ่อนหมดกันเลยแล้วก็เริ่มอีกวันหนึ่งตีสามหุงใหม่แช่คราบตีแปดสองทุ่มนะครับแาดสองทุ่มครับครับผมแล้วก็เห็นมีทั้งแกร็บมีทั้ง่ารเดอร์ต่างๆมารอคิวกันเยอะแยะมากแล้วคือผมไปนี่เห็นว่าโอ้โหมีลูกค้ามากินแบบไม่หยุดเลยนะครับมาเยอะมากเรียกว่าขายดีมากๆครับอยากให้พี่ยิฝากนิดนึงครับว่าตอนนี้ร้า ของพี่ยิบอยู่ที่ไหนครับเผื่อคนที่ไปเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปลองชิมข้าวมันแกงของร้านพี่ยิบครับครับร้านก็อยู่ในซอยราชเดชบ,บ้าน <ผม S 2> ขุนพันธ์นะครับตรงรข้ามหน้าสถานีตํารวจจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับผร้านเปิดประมาณเจ็ดโมงเช้า,าก็ปิดไม่เกินเที่ยงครับ ต้องไปเร็วๆเลยนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดใครลงครเครื่องมาต้องไปก่อนอเรียกว่าประมาณสักถึงประมาณ8โมงเนี่ยกำลังดีเลยนะครับแล้วก็นี่คนกำลังบแบบค่อยๆมา8โมงจะได้ทาน8โมงจะได้ทานทุกอย่างเลย <c oughs> ครับผมครับก็ไว้วันหลังวันหลังผมไปเที่ยวนะครศรีธรรมราชอีกคงมีโอกาสได้มากิน อ่เข้ามันแกงที่ร้านพี่ยิปแล้วก็พานั่งโกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องยินดีครับยินดีมากเลยครับครับผมยินดีเช่นกันครับที่ได้เกียรติได้รับเกียรติมาคุยกันวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยิปมากๆนะครับแล้วเราจะคงได้เจอกันอ่าอีกครั้งในเร็วนี้นะครับงั้นงั้นเดี๋ยวยังไงแล้วเราค่อยคุยกันนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมเจอกันครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ คท่านผู้ฟังครับเราก็ได้รู้จักข้าวมันต่างๆนะครับทั้งข้าวมันส้มตำแบบไทยนะครับข้าวมันปลารวมถึงเป็นข้าวมันแกงซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นแล้วก็เป็นของกินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมันก็จะมีข้าวมันอื่นๆอีกมากมายนะครับหลายแบบนะครับไว้วันหลังนะครับผมจะพาพวกเราไปรู้จัก กับข้าวมันไก่ไฮลัมที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งข้าวมันไก่ไฮลัมเนี่ยเขาว่ามีต้นตํำรับในเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยที่ร้านอาหารกุ๊กช็อปเข้ามาเผยแพร่หลังจากที่พู้กุ๊กที่ทํางานอยู่ในราชสำนักในสมัยรัชกาลที่หกได้ออกมาเปิดร้านของตัวเองซึ่งนอกจากจะมีอาหารฝรั่งต่างๆซึ่งเป็นอาหารฝรั่งสไตล์จีนแล้วเนี่ยก็ยังมีข้าวมันไก่ไหลําซึ่งเป็นตํำรับดั้งเดิมที่มาจากไหลําด้วยนะครับ เรื่องเล่าข้างเตาถ่านในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอาหารอะไรนั้นนะครับไว้เรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทย PBS Podcast